ชาวอำเภอแม่สอดพบปรากฏการณ์หมวกเมฆสีรุ้งต่างดีใจพบเห็นครั้งแรกในพื้นที่ค่ะเมื่อช่วงเย็นของวันที่24กันยายน2560เวลา 17:30 นที่ผ่านมาได้พบปรากฏการณ์ความสวยงามเหนือท้องฟ้าทางทิศตะวันตกของพื้นที่อำเภอแม่สอดพบกลุ่มเมฆสีรุ้งปรากฏขึ้นประมาณ 20-30 นาทีซึ่งในพื้นที่อำเภอแม่สอดเป็นการเกิดปรากฏการณ์ครั้งแรกผู้คนเห็นต่างก็ดีใจจึงได้บันทึกภาพดังกล่าวไว้อย่างไรก็ตามจากการค้นข้อมูลพบว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติดังกล่าวเรียกว่าหมวกเมฆสีรุ้งปรากฏการณ์เมฆสีรุ้งหรือ Iris Station เรียกว่า Iris Descent ก็ได้เกิดจากการที่แสงอาทิตย์สีขาวตกกระทบเม็ดน้ำขนาดต่างๆในเมฆจางๆซึ่งเป็นเมฆที่มีจำนวนหยดน้ำไม่หนาแน่นมากนักเมื่อแสงตกกระทบหยดน้ำแต่ละหยดจะเกิดการหักเหเปลี่ยนทิศทางไปจากแนวเดิมแต่เนื่องจากแสงสีต่างๆที่ประกอบขึ้นเป็นแสงสีขาวหักเหได้ไม่เท่ากันผลก็คือแสงสีขาวแตกออกเป็นสีรุ้งและเนื่องจากในเมฆจางๆที่ว่านี้มีเม็ดน้ำขนาดต่างๆกันทำให้สีรุ้งสีหนึ่งเช่นสีเขียวที่หักเหออกจากเม็ดน้ำขนาดหนึ่งๆซ้อนทับกับสีรุ้งอีกสีหนึ่งเช่นสีเหลืองที่มาจากเม็ดน้ำอีกขนาดหนึ่งจึงทำให้มองเห็นสีรุ้งมีลักษณะเหลือบซ้อนทับกันอย่างสลับซับซ้อนบางทีก็คล้ายสีรุ้งบนผิวไข่มุกบางทีก็ซ้อนกันเป็นชั้นๆปรากฏการสีรุ้งอาจเกิดในเมฆจางๆบนท้องฟ้าโดยที่ไม่ต้องมีเมฆก้อนใหญ่อย่างเมฆฝนฟ้าคะนองมาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้แต่เท่าที่พบกันบ่อยๆก็คือสีรุ้งที่อยู่เหนือเมฆก้อนขนาดใหญ่โดยเฉพาะในช่วงเวลาเย็นที่ดวงอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้า